สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชานิตยาดวงแก้วค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมมนาถบพิตรกระทรวงศึกษาธิการค่ะจึงได้จัดกิจกรรมสอทอปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน9 9 9า9 9ต้นทั่วประเทศค่ะ นายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการสอทบปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อโดยมีดรชัยพลึกเสรีรักปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนและนักศึกษาร่วมในพิธีปลูกป่า โครงการสอทอปลูกป,ป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อจัดขึ้นเพื่อนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบาพิตร และเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระองค์ซึ่งการจัดกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากกรมป่าไม้จำนวน9 90, 9า9 9นวน999,999ต้นโดยกิจกรรมได้กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศในวันที่14กรก,กฎาคม2560ที่ผ่านมา สำหรับส่วนกลางจัดกิจกรรมปลูกป่าจำนวน5 0 8 9ต้นที่บริเวณเขาพระยาเดินทงตำบลดีลังอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานนำผู้บริหารบุคลากรน,นักเรียนและนักศึกษากว่า2020คนร่วมกันปลูกป่าและในส่วนภูมิภาคนะคะกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมปลูกป่า จังหวัดละ13,265ต้นปลูกภายในพื้นที่ของหน่วยงานสถาบันและสถานศึกษาหรือพื้นที่ที่เหมาะสมค่ะ สำหรับการดูแลรักษาต้นไม้หลังจากนี้ไปนะคะกระทรวงศึกษาธิการมอบให้หน่วยงานหลักที่ปลูกต้นไม้ได้แก่สำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบดูแลในภาพรวมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรวมถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดที่ รับผิดชอบกิจกรรมปลูกป่าในส่วนภูมิภาคให้รายงานผลการจัดกิจกรรมรายงานผลการเจริญเติบโตของต้นไม้พร้อมทั้งกำหนดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญงอกงามโดยอาจจะกำหนดให้หน่วยงานหรือสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกอย่างต่อเนื่องค่ะ